สวัสดีครับผมมีนจากบริษัททีระมิวสิกนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอัปเดตซิสเต็มโปรแกรมของ Effect Boss GT 1000 Core นะครับล่าสุดนะครับ Effect Boss GT 1000 Core นะครับได้ปล่อยซิสเต็มโปรแกรมเวอร์ชั่น 1.10 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่มาให้ทุกคนได้อัปเดตกันนะครับและวิธีการอัปเดตซิสเต็มโปรแกรมนี้นะครับยังสามารถใช้งานได้กับ Effect รุ่นพี่อย่าง Boss GT 1000 ได้ด้วยนะครับก็คือวิธีการอัปเดตเนี่ยสามารถทำได้โดยใช้วิธีการเดียวกันได้เลยครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะสาธิตโดยการใช้ Effect Boss GT 1000 Core นะครับเดี๋ยวมีวิธีการยังไงไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บของ Boss นะครับก็คือ boss.info นะครับจากนั้นให้เราเซิร์ช product ที่มุมด้านขวาบนนะครับพิมพ์คำว่า GT 1000 Core นะครับเมื่อเราค้นหาเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้า product ของ GT 1000 Core นะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับให้สังเกตทางด้านขวามือนะครับจะมีคำว่า download ให้เราคลิกคำว่า download ครับจากนั้นให้เลื่อนลงมาครับที่หน้าเว็บก็จะมีคำว่า update and driver นะครับจากนั้นให้เราไปเลือกที่คำว่า GT 1000 Core System Program Version 1.10 นะครับแล้วเราก็ทำการคลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับที่หน้าจอก็จะขึ้นเป็น GT 1000 Core System Program นะครับก็จะมีวิธีการต่างๆนะครับอย่างเช่นการเช็คเวอร์ชันหรืออัปเดต history นะครับว่าอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ยังไงนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับให้เรากดคำว่า I agree นะครับจากนั้นให้เราทำการดาวน์โหลดนะครับไฟล์ที่ได้มาจะเป็นไฟล์ zip นะครับให้เราทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้กดเข้าไปที่โฟลเดอร์ GT 1000 Core นะครับเราจะเห็นไฟล์ในโฟลเดอร์เป็นรูป CD นะครับแล้วก็มีคำว่า GT 1000 Core นะครับจากนั้นให้เราทำการเสียบสาย USB นะครับเข้าไปที่ Effect GT 1000 Core แล้วก็คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเมื่อเราทำการเสียบสาย USB เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการกดปุ่มไว้ค้างไว้นะครับจากนั้นให้เรานำอะแดปเตอร์นะครับมาเสียบเข้าที่ Effect เพื่อทำการเปิดเครื่องครับเมื่อทำการเปิดเครื่อง Effect เรียบร้อยแล้วนะครับที่หน้าจอของ Effect ก็จะขึ้นคำว่าGT 1000 Core Updater นะครับและจากนั้นให้เรามาดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับที่หน้าจอของเรานะครับก็จะขึ้นเป็นโฟลเดอร์ GT 1000 Core ขึ้นมานะครับให้เราทำการลากไฟล์ที่เราทำการได้แตกไฟล์เมื่อกี้นะครับนำมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ของ GT 1000 Core นะครับเมื่อเราทำการลากไฟล์เข้ามาในโฟลเดอร์ของ GT 1000 Core เรียบร้อยแล้วนะครับที่หน้าจอของ Effect GT 1000 Core นะครับก็จะขึ้นคำว่า Execute Updateก็คือเขาจะถามว่าเราต้องการอัปเดตไหมถ้าเราต้องการจะอัปเดตนะครับให้เรากดปุ่มไว้นะครับเพื่อทำการยืนยันการอัปเดตจากนั้นที่หน้าจอนะครับก็จะขึ้นมาเป็นอัปเดตสเต็ปนะครับ 1/5 นะครับก็คือขั้นตอนการอัปเดตทั้ง5สเต็ปนั่นเองนะครับรอให้อัปเดตครบทั้ง5สเต็ปนะครับในระหว่างการอัปเดตเนี่ยพยายามอย่าให้ตัวเครื่องดับนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทำความเสียหายให้กับตัวเครื่องนะครับเมื่อทำการอัปเดตครบทั้ง5สเต็ปแล้วนะครับที่หน้าจอก็จะขึ้นคำว่า Update Complete Turn Off the GT 1000 Core นะครับก็คือให้เราทำการปิดเครื่องนะครับจากนั้นก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการและขั้นตอนการอัปเดต System โปรแกรมของ Effect Boss GT 1000 Core นะครับหากท่านใดสนใจ Effect Boss GT 1000 Core นะครับสามารถเข้ามาทดลองและสั่งซื้อได้ที่บริษัททีระมิวสิกและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยครับและก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe Channel YouTube ของบริษัททีระมิวสิกด้วยนะครับขอบคุณครับ